เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามีคอมเมนต์หนึ่งถามเข้ามาครับว่าผมมีความคิดเห็นส่วนตัวกับทฤษฎีภูเขาแห่งความโง่เขลาหรือว่า mountain of stupidity อย่างไรบ้างอ่ะรูปขึ้นมาเลยครับคำจำกัดความคร่าวๆของทฤษฎีนี้ก็คือว่า มันเป็นทฤษฎีที่อธิบายถึงความสู่รู้ความอวดรู้ของคนและความเข้าใจว่าตัวเองรู้เยอะที่สุดแล้วโดยที่มีแนวตั้งครับเป็นตัวบ่งบอกถึงอีโกหรือว่าความมั่นใจในตัวเองของแต่ละปัจเจบุคคลส่วนแนวนอนครับจะเป็นเรื่องของเวลาและประสบการณ์เป็นหลัก ตัวกราฟเนี่ยครับมีการพลอตอย่างน่าสนใจครับมันเริ่มขึ้นมาครับแล้วก็ขึ้นไปแตะที่เพดานอันนั้นเนี่ยกลายเป็นยอดเขาแล้วมันจะค่อยๆตกลงมาครับและจะตกชันขึ้นชันขึ้นเรื่อยๆและมันจะมีท้องภูเขาที่ค่อนข้างกว้างมากๆแม้ว่าในตอนท้ายเนี่ยครับมันจะมีการยกขึ้นมาครับในฝั่งขวาของกราฟแต่มันจะไม่มีทางกลับขึ้นมาอยู่ในจุดสูงสุดเท่ากับยอดเขายอดแรกอีกต่อไป สำหรับคนที่รู้อยู่แล้วครับว่าทฤษฎีนี้หมายความว่าอย่างไรคุณข้ามไปเลยก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่รู้หรือว่ารู้แล้วแต่อยากฟังเรื่องเล่าของผมคุณก็ฟังต่อไปเลยครับผมจะยกตัวอย่างให้ฟังเริ่มจากที่ว่า ผมต้องการที่จะศึกษาศาสตร์อะไรสักอย่างหนึ่งไม่ว่าจะใช้ในการทำงานหรือว่าในชีวิตประจำวันอะไรก็ว่ากันไปผมต้องไปอ่านใช่ไหมครับไปศึกษาตามเท็กซ์ต่างๆทำแบบทดสอบต่างๆทำแบบฝึกหัดต่างๆทำซ้ำต่างๆจนกระทั่งผมสามารถแก้ไขความไม่เข้าใจในจุดต่างๆได้ทีละนิดทีละน้อยเหมือนกับปล้องของไม้ไผ่นั่นเองครับทีนี้เนี่ยครับทุกครั้งที่ผมสามารถแก้ไขปัญหาตามปล้องต่างๆได้ ความมั่นใจในตัวเองหรือว่าอีโกของผมมันก็จะค่อยๆขยับขึ้นมาเรื่อยๆครับแต่ทีนี้ครับมันมีแคชอยู่นิดหนึ่ง เวลาที่คุณยิ่งแก้ไขปัญหาหรือว่าไขข้อสงสัยต่างๆได้มากเท่าไหร่กราฟเนี่ยมันจะยิ่งชันขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าพอเวลาที่คุณรู้สึกว่าคุณทําแต้มได้เยอะขึ้นคุณจะมั่นใจมากขึ้นเป็นทวีคูณหลายเท่านั่นเองครับจนถึงจุดจุดหนึ่งครับที่คุณมีความคิดว่าฉันรู้มากพอแล้วฉันเข้าใจมากพอแล้วฉันเก่งที่สุดในกลุ่มสังคมของฉันแล้วเมื่อถึงเวลานั้นครับ ผมจะกลายเป็นคนที่พูดครับอธิบายครับพยายามอวดรู้ว่าตัวเองฉลาดที่สุดในศาสตร์ที่ผมไปศึกษามาเสมอถ้าเกิดว่ามีการประชุมมีการดีเบตและมีคนเห็นต่างผมจะพยายามอย่างเต็มที่ครับงัดลูกไม้ออกมาให้ได้เยอะที่สุดเพื่อทําให้อีกฝั่งหนึ่งเงียบไปให้ได้เพราะว่ากูเก่งที่สุดแล้วกูฉลาดที่สุดแล้วกูทรงภูมิที่สุดแล้วนั่นเองครับทีนี้ แน่นอนแหละว่าผมจะไม่สามารถพูดได้ว่าบทสรุปของเหตุการณ์นั้นมันจะเป็นอย่างไรแต่เอาเป็นว่าอย่างนี้เลยครับไม่ว่าจะมีใครชอบขี้หน้าหรือว่าเกลียดขี้หน้าผมเท่าไหร่ก็ตามเมื่อเวลาเนี่ยมันดำเนินไปประสบการณ์ของผมมันเยอะขึ้นผมจะเริ่มเจอแล้วครับว่ามันช่างมีช่องโหว่เยอะเหลือเกินบางครั้งครับเราฝึกมาตลอดให้ทำจาก A to B beginning to t e n d จุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดสิ้นสุด แต่พอเวลาที่เราต้องแก้ไขปัญหาย้อนกลับมาจากจุดสิ้นสุดไปยังจุดเริ่มต้นเนี่ยเรากลับทําไม่ได้เราไม่มีความรู้และประสบการณ์มากพอที่จะมองย้อนกลับดังนั้นแปลว่าเราจะมีปัญหาเรื่องความเข้าใจขึ้นมาทันทีสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เราทํามีช่องโหว่มาตลอดตายหาแล้วชิบหายแล้วกูไม่กล้าที่จะไปคุยกับใครอีกแล้วเดี๋ยวกูจะโดนตอกหน้าหงายเอาตอนนั้นเนี่ยครับ เราก็จะดิ่งลงจากยอดเขาเรื่อยๆและทุกครั้งครับที่เราเจอต่อเราก็จะยิ่งดิ่งลงไปเร็วกว่าเดิมอีกครับทีนี้เมื่อผมเนี่ยอยู่ที่ช้องของภูเขา จุดตรงนั้นเนี่ยครับมักจะเป็นจุดที่เรียกว่าพักเหนื่อยนะครับเป็นจุดที่คนส่วนใหญ่เนี่ยหรือว่าตัวผมเองเนี่ยก็จะเสียความมั่นใจเราไม่อยากที่จะทํางานเราไม่อยากที่จะแสดงความเห็นเราไม่อยากที่จะแสดงความรู้หรือแม้กระทั่งเอาความรู้และประสบการณ์ก่อนหน้ามาใช้อีกต่อไปเพราะเรารู้สึกว่าแม่งชีวิตเนี่ยลำบากเหลือเกินกูต้องกลับไปศึกษาใหม่หรือนี่แล้วศึกษาใหม่เนี่ยจะยังไงและตอนที่กูเนี่ยไปอดภูมิชาวบ้านไว้เยอะแยะเนี่ยเขาคิดกับกูอย่างไรวะกูจะสู้หน้าแม่งได้อีกไหม ตายชิบหายเลยแต่เมื่อถึงจุดจุดหนึ่งครับเราก็จะกลับเข้าสู่ลู่ทางเดิมเราจะพยายามหาข้อที่เป็นช่องโหว่ต่างๆและนำมาแก้ไขปัญหาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้นี่แหละครับเราจะสามารถเปิดโลกขึ้นมาได้อีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นโลกที่ใบใหญ่มากเพราะว่าตอนแรกเนี่ยก่อนที่เราจะขึ้นไปบนยอดเขาเราได้ศึกษาส่วนที่สำคัญที่สุดไปแล้ว แต่หลังจากนั้นครับคือการอุดช่องโหว่ทุกครั้งที่เราสามารถอุดช่องโหว่ได้คราวนี้ครับแน่นอนแล้วว่าความมั่นใจของเราเนี่ยก็เพิ่มขึ้นผมก็มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นครับแต่คราวนี้เรารู้แล้วว่าไอ้สิ่งที่เราเคยรู้มาและเราไปอวดรู้เนี่ยมันช่างเป็นสิ่งเล็กน้อยเท่านั้นเราจรึงไม่ค่อยมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ไม่ค่อยสัมพันธ์กับตอนต้นที่มันขึ้นสุดยอดเขาอย่างรวดเร็วนั่นเองและมันจะค่อยคอยขึ้นไปเรื่อยเืแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับ ผมจะไม่กล้าอวดภูมิอวดรู้ให้ใครฟังอีกเลยแต่เราจะเรียนรู้ด้วยตัวเองตลอดชีวิตและตอนนั้นเราก็จะมีความรู้และประสบการณ์มากขึ้นไปเองและเราก็มักที่จะพิสูจน์ด้วยการทำมากกว่าการพูดเสมอนี่แหละครับคือคำจากัดความของตัวทฤษฎีภูเขาแห่งความโง่เขลาหรือว่า mountain of stupidity นั่นเองครับทีนี้ครับตัวผมเองเนี่ยเคยมีอยู่ครั้งหนึ่ง ครั้งแรกเลยด้วยซ้ำที่ผมเนี่ยไต่ขึ้นสู่ยอดเขาได้อย่างรวดเร็วมากตอนนั้นเนี่ยผมเรียนมัธยมศึกษาอยู่ผมได้แอบที่บ้านไปช่วยงานบางังซึ่งเป็นอดีตในจ้างรายแรกของผมไปยกของกับเครื่องไฟะนะครับตอนนั้นเนี่ยครับผมก็เคยต่อระบบขึ้นมาชิวๆสบายๆผมเคยเปิดแอมผมเคยต่อไมโครโฟนผมเคยเร่งเสียงผมเคยปรับ EQ โง่ ผมมั่นใจแล้วว่าตอนนั้นเนี่ยผมมีความรู้มากๆแล้วก็ในโรงเรียนเนี่ยมันมีชมรมโสดครับมันมีชมรมที่เราลงมาจัดเครื่องเสียงเพื่อกิจกรรมของโรงเรียนหรือพูดง่ายๆก็คือมันเป็นชมรมที่เอาไว้ใช้สําหรับโดดเรียนนั่นเองตัวผมเนี่ยกับเพื่อนร่วมชมรมคนนึงซึ่งบอกตามตรงว่าผมไม่เคยมองมันเป็นเพื่อนเลยเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบขี้หน้ามันมาตั้งนานแล้ว เราก็เหมือนกับพยายามงัดกันไปงัดกันมาตลอดเวลาครับมันก็พยายามที่จะทําให้ผมเนี่ยรู้สึกว่าสิ่งที่ผมทํามันผิดตลอดผมเองก็พยายามเหลือเกินครับที่จะทําให้มันเนี่ยรู้สึกว่าสิ่งที่มันทําผิดตลอดและกูถูกเสมอและด้วยความที่ว่าตอนนั้นเนี่ยครับผมไม่เป็นเด็กยกของเป็นเด็กเครื่องไฟต่อไม้เปิดเสียงได้อยู่แล้วผมจึงมีความมั่นใจในตัวเองถึงที่สุดจริงๆมีอยู่ช่วงหนึ่งครับ อากาศมันร้อนยกลำโพงกันเสร็จแล้วอยู่ดีๆครับไอ้คนนี้เนี่ยมันก็พูดใส่ผมมาเรื่องอะไรจําไม่ได้แล้วแต่ผมจําได้อย่างหนึ่งครับผมฟิลส์ขาดกลับไปและผมพูดไปเลยครับว่ากูเก่งกว่ามึงก็แล้วกันนะมึงุบปากไปเลย ผมจำได้แม่เลยครับถ้าเกิดว่าผมได้เจอคนคนนี้อีกรอบนึงผมอยากจะขอโทษอย่างเป็นทางการแต่ถึงอย่างไรก็ตามมันไม่เคยเป็นเพื่อนผมอยู่แล้วนะครับผมขอโทษเพื่อให้มันปิดโค l เชอร์ของผมเช่านั้นเองถ้าเกิดว่าคุณลองสังเกตดีๆครับตอนที่ผมเล่าเรื่องทั้งสองเรื่องให้คุณฟังเวลาที่ผมขึ้นไปอยู่บนยอดเขายอดแรกของเขาแห่งความโง่เขลาเนี่ย ผมบอกกับทุกคนเลยใช่ไหมครับผมเปล่าประกาศออกมาชัดเจนมากว่ากูรู้เยอะกว่าพวกมึงทุกคนพวกมึงทุกคนต้องฟังกูเพราะว่าพวกมึงรู้น้อยกว่ากูถูกไหมครับแต่ผมไม่เคยพูดนะว่าตัวผมเองเนี่ยคิดว่าตัวเองรู้ทั้งหมดแล้วเรารู้รอบด้านแล้วและเราเข้าใจทั้งหมดแล้วผมไม่เคยบอกเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งตัวผมเนี่ยเชื่อว่า ชีวิตมนุษย์ทุกคนเนี่ยถ้าเกิดว่าสภาพภายในของเราเนี่ยมันเข้าใจถึงหลักเหตุหลักผลประมาณหนึ่งเราจะรู้ด้วยตัวเองอยู่แล้วครับว่าไม่มีอะไรในชีวิตที่สมบูรณ์แบบผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยถึงแม้ว่ามันอยู่ในช่วงที่กำลังเดินขึ้นไปบนยอดภูเขาแห่งความโง่งเขานี้เขาได้มองเห็นตลอดครับว่า มันมีช่องโหวต่ต่างๆเกิดขึ้นระหว่างทางเต็มไปหมดเลยทุกครั้งที่เราคิดว่าเราสามารถเข้าใจสิ่งต่างๆได้แล้วมันจะมีสิ่งใหม่ที่ไม่เข้าใจโผล่ขึ้นมาตลอดเวลาแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามครับ ทุกครั้งที่เราสามารถแก้ไขความไม่เข้าใจต่างๆได้เราก็ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆจนทำให้เราคิดว่าสิ่งเหล่านี้ที่มันโผล่ขึ้นมาในตอนใช้เป็นช่องโหว่เนี่ยเราสามารถปูพรมปิดเอาไว้หรือว่าถมทรายลงไปก็ได้เพราะว่าเราอาจจะมองว่าไม่จำเป็นและมันน่าจะเพียงพอต่อการอวดรู้หรือว่าเป็นคนที่รู้เยอะที่สุดในกลุ่มสังคมใดๆแล้วนั่นเองครับทั้งหมดชั่มวนตรงนี้เนี่ยครับมันคือโครงสร้างเชิงอานาจ มันคืออีโก้ล้วนๆเลยครับอีโก้เนี่ยครับมันจะไปพ้องต่อความมั่นใจในตัวเองของบัจเจกบุคคลเวลาที่คุณเนี่ยอยู่ในกลุ่มสังคมใดๆแล้วเวลาที่มีคนเขามาบอกว่าเขารู้เยอะกว่าคุณเขาอวดรู้มากกว่าคุณแม้ว่าสิ่งที่เขารู้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ได้ถูกต้องเสียทีเดียวหรือว่าอาจจะผิดไปเลยหรือว่าอาจจะยกเมฆขึ้นมาเลยก็ได้ แต่คนกลุ่มนี้ครับคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมมันจึงยึดอยู่กับไอความเชื่อที่ว่าตัวเองเนี่ยรู้เยอะที่สุดไปตลอดความจริงแล้วตัวเขาอาจจะรู้ดีก็ได้ว่าเขาไม่ได้รู้อะไรเลยแต่สิ่งที่เขาจำเป็นต้องทำคืออีโกของเขาได้สั่งให้เขาต้องรักษาโครงสร้างเชิงอำนาจเอาไว้นั่นเองครับแม้ว่าจะไม่ใช่เจ้านายลูกน้องไม่ใช่หัวหน้าลูกน้องไม่ใช่ครูนักเรียน ถ้าเป็นเพื่อนนักเรียนด้วยกันเองเราก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าในห้องเรียนเนี่ยมันก็มีไฮรักกี้อยู่ซึ่งไฮรักกี้เหล่านี้เนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับแต่และคนมองตัวเองเมื่อชีพกับคนอื่นในกลุ่มสังคมครับเช่นเด็กเนิร์ดเนี่ยอาจจะมองว่าตัวกูเนี่ยเก่งที่สุดในห้องแล้วเวลาที่จะมีส่งกันบ้านมึงต้องมาลอกกันบ้านกูดังนั้นกูอยู่เหนือกว่ามึงกูจะเอาตัวกูขึ้นไปอยู่ยอดสุดของปีระมิดก็ได้หรือว่าเด็กเกเรียนทั้งหลายที่ใช้ความรุนแรงหรือว่าพวกห้าวเนี่ยมันอาจจะคิดว่า ูห้าวสุดกูสามารถใช้กําลังกูสามารถที่จะข่มใครได้กูควรที่จะอยู่บนหัวไฮรักกี้ขึ้นไปอีกคือสมมุติว่าผมเนี่ยมองคุณผมอาจจะคิดว่าคุณเนี่ยต่ำกว่าผมก็ได้แต่ในเวลาเดียวกันคุณอาจจะคิดว่าผมเนี่ยเท่าคุณหรือว่าต่ำกว่าคุณก็ได้และต่ำกว่ากาันกี่ลำดับละ่ะแล้วแต่ละลำดับหมายความว่าอย่างไรเห็นไหมครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยแม้ว่าเราจะไม่ได้คิดเป็นตุเป็นตาไม่ได้คิดขึ้นมาเป็นภาพในสมองของเราแต่ว่าสัญชาตญาณของเราในฐานะสัตว์เนี่ย มันทําให้เรารู้สึกตลอดเวลาว่าคนคนนี้ควรอยู่เหนือหรือว่าต่ํากว่ากูดีกี่ระดับแม้ว่ามันจะคลุมเครือก็ตามแต่ว่ามันจะเป็นอะไรประมาณนี้นะครับผมจึงมองว่าเรื่องของการอวดรู้หรือว่าทฤษฎีภูเขาแห่งความโง่เขลาเนี่ย ปัจจุบันมันไม่น่าจะสามารถใช้งานได้ในสมัยของโลกาพิวัต์หรือว่าโลกที่มีข้อมูลข่าวสารเต็มไปหมดเลยเพราะว่าทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วว่าสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยล้วนมีแต่ความไม่สมบูรณ์แบบล้วนมีแต่ช่องโหว่ต่างๆเราไม่สามารถที่จะเข้าใจอะไรได้แต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะเข้าใจได้ถึงระดับหนึ่งระดับที่เราคิดว่าเราสามารถที่จะขึ้นไปสูงกว่าชาวบ้านเขาหรือว่ารู้เยอะที่สุดหรือว่าอยู่บนยอดภูเขาแห่งความโง่งเขลาได้ ที่เหลือครับส่วนที่เป็นช่องโวเราอาจจะลัะเลยแม่งไปเลยก็ได้ต่อไปก็จะเป็นการตอบคำถามครับซึ่งแน่นอนแล้วว่ามันคือชื่อตอนของฟิดีโอบล็อกตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณต้องทำงานกับคนที่อวดรู้คุณควรจะทำอย่างไรดีเอาเข้าตามจริงครับส่วนตัวผมนะผมมองว่า คำตอบเนี่ยมันสามารถไปได้หลากหลายทางเหลือเกินตั้งแต่คุณเลือกที่จะเข้าไปคุยกับเขาอย่างตรงไปตรงมาเพื่อชี้แจงว่าเขาคิดผิดอย่างไรบ้างและคุณก็บอกไปเลยว่าคุณตัดสินใจที่จะไม่ทําอะไรก็ตามที่คุณเชื่อว่ามันไม่ถูกต้อง หรือว่าคุณอาจจะก้มหน้าก้มตาทําไปครับ voice opinion ไปแล้วก็ voice ไปเขาไม่ฟังก็ช่างหัวมันเราก็ทํางานไปเพราะว่าเราเป็นลูกน้องเขามันก็ไม่ผิดทางนั้นแหละครับมันเป็นคําตอบที่สามารถพูดออกมาได้แต่ว่าผมอยากจะให้คุณลองพิจารณาตามผมดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณมองอีกฝ่ายว่าเขาอวดรู้เนี่ยนั่นแปลว่าเขาอาจจะผิดก็ได้ใช่ไหมครับ ความรู้ที่เขามีอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณรู้มาใช่ไหมครับคุณก็เลยมองว่าคนคนนี้เนี่ยโชนเหนือโชวพาวหรือว่าอาจจะพูดในสิ่งที่ไม่จริงรู้ทั้งรู้ว่ามันผิดมันก็ยังจะโชว์อยู่ได้แล้วคุณรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่คุณรู้มาสิ่งที่คุณเข้าใจมามันถูกต้องนี่คือเส้นแบ่งบางๆ ของคนที่กำลัง critical thinking ธรรมดากับคนที่ยืนอยู่บนยอดเขาของเอ้ยอดเขาส้นตีนเนี่ยโดยที่เราไม่รู้ตัวทางที่ดีที่สุดครับเราไม่สามารถที่จะไปจัดอะไรใครได้ผมอยากจะให้คุณมองลงไปถึงบทบาทมากกว่าว่าเวลาที่คุณคิดว่าอีกฝั่งหนึ่งเป็นอย่างที่คุณคิดแบบนี้เนี่ยเขาอยู่ในสถานะอะไร อยู่ในสถานะเพื่อนด้วยกันเองซึ่งเราสามารถดีเบตได้หรือไม่สนิทกันหรือเปล่าหรือว่าเป็นนายจ้างลูกจ้างหัวหน้าลูกน้องซึ่งถ้าเขาสั่งอะไรลงมาเขาก็คาดหวังว่าเราจะทำให้เขาหรือว่าอาจจะเป็นพ่อแม่อาจจะเป็นครอบครัวของเราคือบริบทต่างๆเหล่านี้เนี่ยครับถ้าเกิดว่าเราจัดเนี่ยมันจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ไม่ค่อยมีความประสงค์ดีเท่าไหร่ในมุมมองของอีกฝ่ายหนึ่งชันที วิธีที่ดีที่สุดก็คือการที่เราเนี่ยไม่จัดอะไรใครและมองว่าคนที่แสดงความรู้ของตัวเองออกมาและตัดสินใจว่ามันควรจะเป็นไปในทางใดเขาต้องเป็นคนรับผิดชอบต่อการตัดสินใจนั้นๆเสมอหรือพูดง่ายๆครับคนที่อวดรู้อวดภูมิโชว์เหนือเนี่ยเขามีช่องโหว่อยู่ใหญ่มากๆนั่นก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดไปทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาดีเฟนตตัวเองไป เขาต้องรับผิดชอบถ้าเกิดว่าแม่งชิบหายขึ้นมาดังนั้นผมจึงมองว่าเราไม่จำเป็นต้องไป j จัดอะไรใครทั้งนั้นถ้าสิ่งที่เขารู้เนี่ยมันผิดจริงๆเดี๋ยวพอมันถึงเวลามันก็ชิปหายขึ้นมาเขาก็ต้องรับไปครับโอกาสที่เขาจะมาโบยให้เราเนี่ยมันจะน้อยมากถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ไปขัดขวางเขาและบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นด้วยว่าถ้ามันทำออกมาแล้วแม่งเสือกใช้ได้ นั่นก็แปลว่าสิ่งที่เราเข้าใจมาตลอดสิ่งที่เรารู้มาตลอดมันอาจจะไม่ถูกต้องเสมอไปครับดีซะอีกครับที่เราจะได้เห็นช่องโหว่ของเราภายใต้การตัดสินใจของชาวบ้านเขาและอย่าลืมนะครับว่าบางศาสตเนี่ยแม้ว่าทฤษฎีเบื้องต้นข้อมูลต่างๆของมันมาจากแหล่งเดียวกันแต่ประสบการณ์มันสอนให้ใครแต่ละคน ทำงานหรือว่าตัดสินใจต่างกันครับแต่มันอาจจะวนกลับมาได้ผลลัพธ์แบบเดียวกันก็ได้เพียงแค่อาจจะอ้อมไปหน่อยหรือว่าคุณอาจจะอ้อมกว่าของอีกฝ่ายนึงก็ได้ใครจะไปรู้ดังนั้นคำตอบของคำถามนี้ผมมองว่าเป็นเรื่องของกลยุทธ์ครับเป็นสิ่งที่ผมไม่สามารถที่จะตอบให้คุณได้100%เเต็มคุณต้องเลือกเอาเองเพราะว่าบริบทของแต่ละสถานการณ์ไม่เหมือนกันและผมไม่สามารถเดาใจใครได้ อีกอย่างหนึ่งครับทุกครั้งของการตัดสินใจเนี่ยมันจะมีผลตามมาอยู่เสมอและแต่ละครั้งมันก็ไม่ได้มีคุกบุกว่าคุณตัดสินใจอย่างนี้มันจะมาแบบนี้เหมือนกับเกม RPG สมัยก่อนเดี๋ยวนี้ครับ possibility ความเป็นไปได้เนี่ยมันมีอยู่เยอะมากแม้แต่ผมเองเวลาที่ผมตัดสินใจอะไรออกไปโดยที่ผมคิดว่ามันดีที่สุดแล้วเรารัดกุมที่สุดแล้วเราก็ยังชิบหายได้อยู่เลยครับดังนั้น ขอให้เรามีสติก็พอขอให้เราได้รู้ว่าในสถานการณ์ต่างๆเนี่ยเวลาที่เราเจอกับอีกฝ่ายที่เราไม่ค่อยเห็นด้วยกับเขาหรือว่าเราเชื่อว่าสิ่งที่เขาคิดเนี่ยมันผิดเราควรที่จะป้องกันตัวเองเอาไว้ก่อนแล้วก็ทํากับเขาจนถึงที่สุดถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะสารสัมพันธ์แล้วก็ไม่อยากผิดใจกันเป็นเรื่องส่วนตัวในอนาคตครับสวัสดีครับ